ขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีเป็นความเคลื่อนไหวของพลเมืองไทยพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีการฟ้องร้องกันก็ออกมาพูดคุยให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารครับวันนี้ยังไม่ห่างหายไปไหนคดีหวย30ล้านก็กลับมาเดือดอีกรอบนะครับนายแผนหรือไอ้แผนนะครับไอ้แผนคือใครครับคือตัวพยานบุคคลคนหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับครูปีชาไคควรในกรณีครับในกรณีไปให้การยืนยันเป็นพยานว่าวันเกิดเหตุที่31ตุลาคม2560มีคนคนหนึ่งหน้าตาคล้ายหมวดจรูนนะครับเก็บหวยได้เก็บลอตเตอรี่5ใบได้และก็ไปให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจภูธรภาค7ก็เป็นเรื่องครับหลังจากนั้นนะฮะก็มีคดีพิพาทเกิดขึ้นทันทีใครกับใครครับคราวนี้เป็นกรณีที่หมวดจรูนก็เดือดเช่นกันว่าแผนนายแผนนะครับฐานุกรเหลืองใหม่เอี่ยมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงรู้เห็นจริงแต่ไปให้การเป็นพยานยืนยันข้อที่จริงต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อที่จะให้น้ำหนักสำนวนการสอบสวนของตำรวจภูธรภาค7ที่ครูปีชาไคควรไปร้องทุกข์นะฮะให้ดำเนินคดีกับหมวดจรูนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นครับในวันต่อมานะครับหลังจากที่ครูปีชารู้ข้อเท็จจริงก็มีการฟ้องร้องกันนะครับแต่ประเด็นคดีที่แผนนะครับนายธนุกรเหลืองใหม่เยี่ยมนะครับได้ยื่นฟ้องหมวดจรูนนี้เป็นกรณีที่หมวดจรูนไปใช้สิทธิร้องคุกกักโทษให้ดำเนินคดีกับใครครับกับนายแผนเมื่อวันที่14มีนาคม2562โดยไปให้การยืนยันต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่มีพนักงานสอบสวนกองกับ5กองปราบปรามนะครับไปสอบปากคำแล้วก็ยืนยันว่านายแผนเนี่ยครับเป็นพยานเท็จไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงก็ทำให้สำนวนการสอบสวนครูปีชาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือก็เป็นประเด็นทันทีนะครับเรื่องนี้หลังจากที่มีการฟ้องร้องจากครูปีชาให้ควรยื่นฟ้องหมวดจรูนศาลพิพากษายกฟ้องดูให้เห็นผลว่าหมวดจรูนเป็นเจ้าของหรือยังเป็นบุคคลที่ได้รับข้อเสนอหารตามกฎหมายว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่แต่ครูปีชานะครับเป็นโจทย์ยื่นฟ้องศาลพิพากษายกฟ้องโดยศาลอ้างว่านะครับตามคำพิพากษาตามเนื้อข่าวนะครับบอกว่าครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะฮะก็เป็นกรณีศาลยกฟ้องคดีนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของครูปีชาว่าจะอุทธรณ์ต่อหรือไม่แต่วันนี้นะฮะตามเนื้อข่าวได้ข่าวมาว่าวันที่5กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานายแผนนะครับได้ยื่นฟ้องหมวดจรูนต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีในกรณีที่หมวดจรูนไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายแผนก็เป็นประเด็นทันทีครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวใหญ่โตออกมาในทางสื่อนะครับหลังจากยื่นฟ้องวันที่5ก็มีหมายนัดไต่สวนฟ้องไปยังหมวดจรูนก็มีการนำหมายนะฮะลงมาแชร์ในสื่อออนไลน์มากมายนะก็คงติดตามดูนะครับกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นประเด็นที่นายแผนใช้สิทธิ์โดยอ้างว่าตนเองนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเห็นเหตุการณ์จริงมีใช่พยานเท็จดังที่หมวดจรูนกล่าวอ้างก็ต้องแน่นอนครับพิสูจน์กันครับว่าคดีที่นายแผนฟ้องหมวดจรูนนั้นมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดเรื่องนี้คดีหวย30ล้านจบหรือยังหลายคนก็สอบถามมาหาผมนะครับผมก็ให้ความเห็นไปว่าเมื่อมีคำพิพากษาของศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้พิพากษาและวินิจฉัยว่าหมวดจรูนนะฮะถูกฟ้องการที่ครูปีชาฟ้องนั้นครูปีชาไม่ได้ผู้เสียหายถามว่าคดีจบหรือยังยังไม่จบครับครูปีชาก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์คดีในประเด็นที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ไปตามขั้นตอนนะครับถามว่าการที่จะพิจารณาว่าคดีดังกล่าวนั้นเสร็จเด็ดขาดหรือไม่นั้นก็ต้องเป็นกรณีที่ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายและได้วินิจฉัยชี้ขาดไปว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นสิ้นกระแสความนะฮะถ้าหากว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังมีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ปรากฏและยังเป็นเหตุสงสัยอยู่การแสวงหาข้อเท็จจริงของฝ่ายที่กล่าวอ้างก็ต้องนำสืบต่อศาลต่อไปและกรณีดังกล่าวนั้นจะสามารถนำเอาคดีทางอาญานะครับไปใช้ในคดีส่วนทางแพ่งที่มีการอายัดเงินไว้ได้หรือไม่แน่นอนครับเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะ
ก็ต้องรอผลคดีแต่กรณีการยื่นคำร้องเพิกถอนคำสั่งอายัดเงินสามารถทำได้ไหมทำได้ครับผมเพิ่งบอกหลายครั้งแล้วว่าสามารถทำได้คดีส่วนทางแพ่งจะพิจารณาถึงว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่พลาดกันแน่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับในประเด็นวันนี้ในแผนนะฮะใช้สิทธิ์ของตนเองยื่นฟ้องหมวดจรูนส่วนยื่นฟ้องแล้วนะครับศาลนัดวันไหนนั้นตามที่เนื้อข่าวนะครับบอกว่าศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่2กันยายน2562เวลา 13.30 ก็แน่นอนครับเวลาดังกล่าวนั้นก็ต้องไปไต่สวนนะครับว่าคดีที่โจทยื่นฟ้องนั้นมีมูลเพียงพอรับฟังได้ไหมว่าการที่ครูปรีชาไปแจ้งจับนายแผนเป็นกรณีแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะรู้ว่าไม่มีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นไปแจ้งเขาฟ้องเช่นเดียวกับที่ครูปรีชายื่นฟ้องหรือไม่ไม่ใช่นะครับนายแผนเป็นโจทย์เองฮะวันนี้เดือดนะฮะจากที่เป็นเจ้าพนักงานเป็นพนักงานของกรุงไทยอยู่ดีๆนะครับหลังจากมาเกี่ยวข้องกับคดีหวย10ล้านก็ต้องออกจากงานนะครับก็ลำบากหนักต่ำก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหาเป็นจริงก็ไม่ต้องกลัวความจริงคือความจริงครับวันนี้หลายคนบอกว่าหวย30ล้านจบหรือยังมันยังไม่จบนะฮะตามหลักการแล้วยังไม่จบยังมีการฟ้องร้องยังมีการพิสูจน์พนักพิสูจน์แต่ละฝ่ายอีกมากมายจบต่อเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่กันแน่อีกฝากฝั่งหมวดจรูนหลังจากที่ศาลยกฟ้องก็ยังไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้นะเพราะว่าคดีอาญาที่ครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้องก็ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาและก็อุทธรณ์ถ้าหากศาลส่วนอาญาพิพากษาที่สุดแล้วสามารถนำไปใช้ในคดีส่วนแพ่งได้ไหมผมเพิ่งบอกว่าต้องไปดูคำวินิจฉัยของศาลได้วินิจพิจารณายันหลักฐานและวินิจฉัยครบถ้วนสิ้นกระบวนความหรือไม่สิ้นกระแสความหรือไม่ถ้ายังมีเหตุสงสัยอยู่นะครับมันก็ยังไม่สิ้นกระแสความที่จะต้องแสวงหาข้อที่จริงเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิ์นะฮะครูปรีชาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีทั้งส่วนอาญาและส่วนทางแพ่งแพ่งก็ไปโจทยื่นฟ้องอายัดเงินไว้นะฮะเรื่องนี้ก็ชัดเจนแจ้งครับวันนี้ไอ้แผนนะครับแผนเดือดนะฮะยื่นฟ้องหมวดจรูนเป็นโจทย์ซะเองถ้าจำไม่ผิดนะผมดูตามหมายเรียกที่มีการลงไปในเพจนายรูปหล่อนะครับก็เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่1161611นะประมาณนี้นะครับครับ2562ก็ลองติดตามดูนะฮะใครเป็นเพื่อนเป็นแฟนเพจนะฮะของทางรูปหล่อก็เข้าไปดูนะครับมีการแชร์นะครับหมายเรียกนะครับหมายเรียกของศาลนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนายแผนนะครับนายฐานุกรเหลืองใหม่เอี่ยมเป็นโจทย์หมวดจรูนนิมนต์หรือร้อยหมวดโทจรูนนิมนต์เป็นจำเลยนะครับต่อศาลได้ประทับรับศาลได้ทับรับฟ้องไว้นะครับนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่2กันยา2562เวลา 13.30 นะครับเลขคดีอาญาที่1611/2562นะฮะจำไม่ผิดนะครับอันนี้ผมก็ดูมาจากเพจของทนายรูปหล่อแล้วก็พวกส่งมาให้ดูนะครับขอว่ากันไปครับเรื่องหวย10ล้านก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับก็เป็นเนื้อข่าวที่พี่น้องประชาชนติดตามก็อย่าใช้อารมณ์ครับนะการทำคดีหรือว่าการพิจารณาพยานหลักฐานมันเป็นหน้าที่ของศาลผู้ความก็มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริงพยานหลักฐานขึ้นต่อศาลพี่น้องครับมีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นผมบุญถาวรปัญญามีโชติออกมาในข่าวออกมาให้รายละเอียดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้น หน้าที่ของแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลส่วนบุคคลใดจะเป็นผู้ที่ชนะคดีนั้นก็ให้ศาลคนที่ขาดตัดสินพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าดึงความคิดอย่าดึงความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามีโชติสวัสดีครับ